สวัสดีครับวันบันเทิงมาแล้วครับคุณอยู่กับผมพัทโตนะครับพูดถึงสาวมินพีชยาคนนี้แฟนๆหลายคนตามดูผลงานเธอมาตลอดนะครับรวมไปถึงตามดูด้วยว่าเมื่อไหร่จะเปิดหน้าตาของหนุ่มรู้ใจสักทีก่อนหน้านี้ลงรูปทีไรนะเบลอๆตลอดเลยคุณผู้ชมแต่ล่าสุดงานอีเวนท์ที่สาวมินไปร่วมงานด้วยเนี่ยมาปรากฏตัวเป็นให้เราได้เห็นหน้าค่าตากันแล้วและมาพร้อมดอกไม้ช่อโตไปกำลังใจให้กับสาวมินด้วยนะฮะวันบันเทิงเก็บบรรยากาศช่วงนั้นได้พอดีไปดูภาพกันหน่อยครับไม่ถึงจะเปิดตัวเขาดอกไม้มาแสดงความยินดีเขาบอกว่า100ดอกความหมายคือรักนิรันดร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แสดงถึงความมั่งคั่งอะไรอย่างเงี้ยคุณเคก็เป็นคนน่ารักก็คนรู้ใจอะไรอย่างเงี้ยก็คบกันอยู่อ่ะก็คบกันอยู่อ่ะแล้วเรียกอะไรก็เรียกไปมีคนเชียร์เยอะมากแม่มินก็เป็นหนึ่งในนั้นถ้าณปัจจุบันถามมินนะมินก็ว่าก็ใช่อ่ะแต่ก็แบบมันเป็นเรื่องอนาคตอ่ะใช่เราอาจจะยังไม่สามารถออกมาให้สัมภาษณ์แบบการันตีอนาคตอะไรได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าณวันนี้คือมันคือการมีความสุขณปัจจุบันอะไรเงี้ยเขาก็ทำให้มินมีความสุขนะบอสเอ็นเอิร์นสองนักแสดงจาก Across the Sky ลัดฟ้าล่าฝันแอบสปอยให้เราฟังครับว่าตอนนี้2ตัวละครในเรื่องสกายกับของขวัญเนี่ยคลั่งรักหนักมากคุณผู้ชมมากขนาดไหนติดตามพร้อมกับข่าวอื่นๆได้ใน Entertain Mouse ครับ Entertain Mouse ก็เมาได้นะทะเลสีดำหวานหยดมดไต่แล้วล่ะค่ะสำหรับสกายแล้วก็ของขวัญในละคร Across the Sky ลัดฟ้าล่าฝันซึ่งบอสและเอิญๆบอกเลยนะคะว่าเล่นเองยังเขินเองเพราะว่าไม่ใช่แค่ความหวานที่คุณผู้ชมจะได้เห็นเท่านั้นหลังจากเนี้ยเขาเรียกว่าคลั่งรักเลยล่ะค่ะก็หวานขึ้นนะมันเป็นช่วงของความคลั่งรักใหม่ๆมันต้องมีความเหินมันจะมีฉากนึงก็คือฉากเต้นแต่นี่ทางพันดาวก็จะเป็นแบบว่ามันจะเป็นความโรแมนติกความหวานแล้วครับเป็นเพื่อนสนิทมิตรภาพเหนียวแน่นมากว่า20ปีแล้วล่ะค่ะสำหรับแน็กชลีและโฟกัสจิรกุลเป็นคู่เพื่อนซีที่คอยซัพพอร์ตใครมีปัญหาก็อยู่เคียงข้างตลอดอย่างล่าสุดที่หนุ่มแน็กเพิ่งจะเลิกรากับอดีตหวานใจไก่ๆสไลเดอร์ไปหมาดๆหัวใจเพิ่งจะเป็นแผลสดงานนี้สาวโฟกัสส่งกำลังใจให้เพื่อนแน็กยังไงบ้างล่ะคะเนี่ยให้ไหนให้กำลังใจกูหน่อยดินี่แหละอ๋อแน็กเราเป็นการให้กำลังใจกันอยู่แล้วใช่ฮะปรึกษาอะไรมันด่าผมอยู่ตลอดอะใช่ค่ะเราต้องซ้ำเติมเพื่อนอยู่ตลอดเราต้องซ้ำเติมตอนนี้เราบอกให้มันอยู่เฉยๆค่ะแล้วก็ทำงานแล้วก็เงียบเงียบอยู่เฉยๆเงียบไปนิ่งไปแค่นี้พอตั้งหน้าตั้งตาทำงานของเธอไปแค่นี้ผมต้องท่องปฏิญาณด้วยไหมครับเนี่ยคุณอยู่เงียบได้ครับผมครับไม่ต้องพูดอะไรแล้วขอกำลังใจหน่อยขอบคุณครับเนี่ยครับเข้าใส่ในโรงภาพยนตร์แล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจาก GDS เพื่อนไม่สนิทแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมมันมีดราม่าตั้งแต่ก่อนหนังเข้าฉายอีกฮะคือมันมีตัวอย่างออกมาก่อนหน้านี้แล้วมันมีฉากหนึ่งหนุ่มโทนี่แอนโทนี่เนี่ยต่อยนักเรียนหญิงที่เป็นเพื่อนในเรื่องแล้วคนก็มองว่ามันคือความรุนแรงในโรงเรียนมันไม่เหมาะสมฮะหนุ่มโทนี่อธิบายเรื่องนี้ว่ายังไงต้องฟังครับเห็นบทครั้งแรกแล้วก็เฮ้ยมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอแต่พอเราดูอะครับเราจะพอเข้าใจว่าทำไมมันถึงทำสิ่งนั้นมันมีที่มาที่ไปครับผมเราก็ไม่สนับสนุนความรุนแรงตัวอย่างหนังอะมันบอกเนื้อเรื่องมาแค่นิดเดียวอะครับผมคิดว่าไอเซียวีนั้นอะมันไม่ใช่แมสเซจที่หนังจะสื่อสารด้วยครับผมรู้ฮะว่าคือการต่อยผู้หญิงซึ่งในเรื่องมันไม่โดนนะฮะมันชั่วร้ายมากอะฮะคือตัวมันก็ไม่ได้ภาคภูมิใจในเรื่องนะฮะที่ทำอย่างนั้นลงไปอะนะฮะเลยคิดว่าด้วยโครงสร้างของบทแล้วผมเลยเลือกวิธีนี้ครับผมเชื่อว่าคนดูอ่ะมีวิจารณญาณแน่นอนอยากให้มาดูในโรงภาพยนตร์ครับเชื่อว่าจะเข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นครับผมครับอยากให้มาดูครับหนุ่มโทนี่ชี้แจงแบบนี้นะคุณผู้ชมแต่เรื่องราวเต็มๆของเรื่องนี้เป็นยังไงต้องพิสูจน์เองในโรงภาพยนตร์ครับเพื่อนไม่สนิทนะครับวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่กับวันบันเทิง8 โมงเช้านะครับสวัสดีครับ